็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอล AFF AFF Mitsubishi ครับจะว่าตอนแรกมันติดปากซูซูกิไงแต่ AFF Mitsubishi ครับนัดชิงชนะเลิศนัดที่2นะโดยที่ทีมชาติไทยครับสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้1ประตูต่อ0จากลูกยิงของธีรธรบุญมาพันธ์นะครับก็วันนี้ก็น่าจะได้รับ MVP ไปนะครับสำหรับทางธีรธรบุญมาพันธ์นะวันนี้นะครับประเด็นที่พูดคุยกันนี่ผมว่าหลายๆคนนะคิดเหมือนกันว่าในสนามก็เดือดนอกสนามโลกโซเชียลนี่ก็เดือดเหมือนกันครับหากใครได้ดูตามเพจบอลต่างๆนะหรือได้ตาม Facebook นี่จะได้รู้เลยว่าที่เราได้ดูไอ้ที่มันจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมโอ้โหตอนนี้แฟนบอลเวียดนามกับไทยเนี่ยฉากกันยับเลยตึ้งๆแบบตอนนี้แต่ว่าแฟนบอลเวียดนามคงจะหนีหัวโหนหนีไปแล้วนะครับเพราะว่าโดนแฟนบอลไทยบอกดีไงกูชนะเว้ยแล้วก็รอภาพปาร์คฮังโซกันแต่ที่ภาพที่มันเห็นติดตามมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นภาพที่ปากดต่อหน้าคุณผู้ชมนี่ครับก็คือภาพไอเบอร์3มันชื่ออะไรวะเกียร์ก็ควายหรือเปล่าด้วยแหละแบบไอ้มึงจะเอาเรื่องกูเหรอแล้วก่อนหน้านี้มันมีใครนะอดีตนักเตะชมบุรีที่มาท้าต่อยอะไรประมาณนี้แหละแล้วพอกีรูปเกมนะครับในครึ่งแรกนี่หนุกมากนะลูกครึ่งแรกก็คือเมืองไทยเนี่ยมันจะบุกเลยบุกแบบบุกแต่ว่ามันจะแบบไม่ได้เข้าถึงกรอบเขตโทษสักทีอ่ะเวียดนามมันรับแน่นชิบหายเลยทางเดียวที่เกิดทางเดียวนะครับที่สามารถเจาะทะลุทะลวงไปได้นี่จ่ายลูกเดียวเนี่ยยากนะจะต้องเปิดบอลแต่ว่าเมืองไทยมันก็ไม่ใช่เจ้าเวหาอยู่แล้วไงมันก็ไม่ใช่ชาติที่มันเป็นเจ้าเวหาอยู่แล้วครับก็เลยอาจจะยากนิดนึงหรือไม่อีกวิธีหนึ่งที่อันนี้ไม่น่าจะเป็นไปได้ก็คือแบบเลี้ยงหลบ5คนอะไรประมาณนี้แบบลิโอเนลเมสซี่อะไรประมาณนี้แต่ผมว่าไม่มีทางนะครับปรากฏว่าเลยใช้อีกวิธีหนึ่งวิธีที่3ที่ได้ผลน้อยที่สุดแต่ว่ามันทำได้ง่ายที่สุดแต่หวังผลได้ค่อนข้างยากพอสมควรนั่นก็คือการยิงไกลโดยโกอุ้มธีรธรครับยิงไกลแล้วเข้าเฉยเลยแบบไอ้ดังวันลำไอ้มังดังวันลำนี่มันชวนหมั่นไส้ชิบหายเลยนะตั้งแต่ไอ้ตอนที่มันอะไรไปโกงเมืองทองนะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คือดังวันลำไอ้ธีรธรนะครับยิงไปเสร็จปุ๊บเสียบเสาเข้าเลยยิงไกลแล้วเราก็อะอย่างนี้ก็ได้เหรอแบบโอ้โหเฮดีครับเมืองไทยนำแบบงงเลยนะนำเสร็จปุ๊บเกมเมืองไทยก็ยังแบบเหมือนรูปเกมครึ่งแรกยังแบบกดใส่อยู่แบบยังบุกอยู่แต่พอครึ่งหลังนี่เริ่มจะผ่อนเกมแล้วแบบเล่นรอสวนแล้วคณะแบบมันไม่ได้แบบบุกแบบครึ่งแรกแล้วนะครับแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นก็คือฉากต่อสู้กันในสนามแบบมีการเสียบโอ้โหครึ่งแรกนี่ใบเหลืองปิวว่อนเลยครับครึ่งหลังก็ปิวว่อนเหมือนกันแบบชนิดที่ว่าไม่ต่างกันเลยโอ้โหใบเหลืองนี่มีแดงด้วยนะก็คือทางไอ้พีระดลฉ่ำรัศมีโดนใบแดงไปนะครับผมไม่มั่นใจว่าในครั้งหน้าหรือปีเท่าไหร่วะครั้งหน้านะครับครั้งหน้าก็คือปี2025นี่ทางเขาจะโดนแบนหรือเปล่านะสำหรับทางพีระดลฉ่ำรัศมีนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีสิทธิ์โดนแบนนะเพราะว่าโดนใบเหลืองแดงไปนะครับสถานีต่อไปของเมืองไทยครับจะไปเตะตะวันออกกลางครับที่ซาอุเชิญไปอยากรอดูเหมือนกันจะเป็นยังไงวะตะวันออกกลางครับและคราวนี้นะครับรูปเกมในวันนี้ที่พูดถึงก็คือฉากต่อสู้กันระหว่างเวียดนามกับทางไทยนะครับสามารถเอาชนะไฟท์ที่2ไปได้ด้วยคะแนน1ประตูต่อ0 ใครดีใจอ่ะดีใจใครถ้าเกิดใครอยากสะใจนะครับผมบอกไปเลยไปส่องโซเชียลเดี๋ยวนี้แบบโอ้โหเดือดมากกับแฟนเวียดนามนี่สู้กันเมามันมากนะครับตอนนี้ก็ถือว่าดีใจครับสำหรับทางทีมชาติไทยเนี่ยที่สามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามมาได้นะครับซึ่งเป็นแมตช์สั่งลาสมเด็จปาร์คฮังโซเลยนะเขายกให้เป็นสมเด็จเลยนะไม่ธรรมดานะครับสำหรับปาร์คฮังโซนะไม่รู้ว่าเวียดนามหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าปาร์คฮังโซไปผมว่าอาจจะซุดลงไปสักพักหนึ่งแต่แผนการเล่นก็จะคล้ายเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะแต่ต่อบอลสวยนะเมืองไทยก็น่าจะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับทางเวียดนามกับทีมชาติไทยทีมชาติไทยคว้าแชมป์มิตซูบิชิอิเล็กทริกคัพไปได้ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ